ผักบุ้งเป็นอาหารพื้นบ้านได้ยังไงชมคลิปนี้ครับนี่ฮะนี่ครับเป็นไงเอาผักบุ้งมาผักบุ้งไหนไปหมดแล้วผักบุ้งไหนโอ้เฮ้ยกินได้นะเดี๋ยวนะเหตุการณ์นี้ทำไมเดี๋ยวนะทำไมแล้วไอ้ที่มันไฟฟูเมื่อกี้คืออะไรจังหวะสะดุ้งน้ำเนี่ยมันโอ้ยแล้วตอนละอ่อนกำลังชื่นชมเลยนะเขาเป็นเชฟใช่ไหมเขาเก่งมากเลยอ่ะหูสะดุ้งน้ำสะดุ้งน้ำไฟมันแรงไฟมันแหละมันดูมีเทคนิคอ่ะแต่คุณผู้ชมเห็นแล้วล่ะใช่ไหมว่าผักบุ้งเขาใส่ไปแล้วเห็นแต่ว่าที่มันลงไปเพราะมันสะดุ้งน้ำเหมือนกันมันร้อนมันก็โดดหนีผักบุ้งแบบฉันร้อนไม่อยากอยู่ครับผมอ๋อเข้าใจแล้วเขาว่าตอนแรกงงว่าผักบุ้งลอยฟ้ามันจะเป็นอาหารพื้นบ้านได้ยังไงจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยออกมา 4-5 วันแล้วนะแต่ว่าตอนนี้กำลังโด่งดังขึ้นเรื่อยๆเพราะคนเอาออกมาแชร์กันนะฮะแชร์ว่าทำไปได้เนาะไม่ใช่ว่าทำไปได้แค่ว่าทำผักบุ้งตกไปที่พื้นนะคุณผู้ชมทำไปได้ตรงที่ว่าตกไปแล้วเอากลับขึ้นมาผัดใหม่อะไรแต่ว่าเขาทำกินกันเองเขาไม่ได้ไปร้านอาหารอะไรเหมือนก็คือทำผัดกันกินที่บ้านอะไรแบบนี้เขาก็ถือว่างี้โดนความร้อนแล้วเชื้อโรคมันก็ตายสะอาดหล่นไปแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่แต่ว่าจังหวะเคี้ยวก็ระวังนิดนึงอาจจะมีก้อนกรวดเม็ดทรายอะไรบ้างไม่ได้เป็นอะไรที่ใส่เพื่อความกรุบกรอบไม่ใช่เป็นในส่วนของเม็ดทรายที่อยู่ที่พื้นเนี่ยดูสิแต่เราชอบเขานะเขาดูมั่นใจอ่ะตอนแรกเขาดูแบบรู้ว่าเป็นงานอ่ะดูเซียนดูเซียนแต่ว่ามันจบตรงนั้นแหละตรงที่ว่าอ้าวผักบุ้งไปไหนแล้วอะไรอยู่ในกระทะน้ำเปล่าแต่ผมมองไม่ทันจริงนะผักบุ้งมันกระโดดหนีไฟตอนไหนนั่นน่ะสิจังหวะที่เทลงไปแล้วไฟลุกไหมใช่แล้วมันกระดอนออกมาป่ะแล้วเขาเอามือหลบอย่างงี้ป่ะแล้วผักบุ้งมันอาจจะหล่นตามตอนที่เขาเอามือหลบเลยนี่ดูสิเอ็นดูนะเกือบเทแล้วอ่ะเกือบแล้วเนี่ยๆๆผักบุ้งตอนแรกมันเนี่ยๆเดี๋ยวดูตอนเทนะ1 2ปุ๊บเนี่ยอ่ะนี่ไงเนี่ยตอนเขาหนีไฟหนีไฟนี่แหละนี่แหละนะฮะสุดท้ายก็เลยได้เมนูใหม่อาหารพื้นบ้านเชื่อแหละผักบุ้งเราต้องจัดว่าผักบุ้งกลายเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอันนี้ไม่ใช่ผักบุ้งไฟแดงเป็นไงคะแต่เป็นผักบุ้งไฟแรงแรงไว้หน่อยแรงจริงแรงจนกระเด็นอะแรงจนหายเลยอะเออเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดียว